พบกับวีเจนอย่างนี้แล้วค่ะกับรายการบางกอก Amazing ทาง Happy Home Cable TV ค่ะแน่นอนว่ามาเจอหนิงกับรายการนี้นะคะหนิงจะพาคุณไปทัวร์ทั่วกรุงเทพเลยที่ไหน Amazing เราไปที่นั่นแน่นอนวันนี้ค่ะหนิงพาคุณมาที่พิพิธภัณฑ์ธงสยามค่ะและตอนนี้ค่ะหนิงก็อยู่กับพี่นะคะซึ่งหนิงบอกแล้วว่าต้องมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญค่ะเดี๋ยวคุณแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมอาจารย์พิพิธภัณฑ์ประชุมผลนะครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงสยามครับผมโอ้โหหนิงขออนุญาตเรียกอาจารย์เลยละกันนะคะวันนี้หนิงก็มาขอความรู้เลยละกันค่ะแน่นอนว่าเข้ามาพิพิธภัณฑ์ที่แบบว่าพูดถึงเรื่องธงสยามก็แน่นอนสยามก็คือประเทศไทยประเทศไทยใช่ฮะก็เกี่ยวกับธงชาติไทยทั้งหมดเลยใช่นะครับแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมที่นี่ถึงใช้คำว่าธงสยามไม่ใช้ธงชาติไทยเพราะว่าธงชาติไทยเราเนี่ยเราเปลี่ยนจากเริ่มต้นรัชกาลที่1เนี่ยจนถึงรัชกาลที่6เนี่ยอยู่ในยุคสยามทั้งหมดนะครับพูดง่ายๆว่าธงไตรรงค์ก็ยังอยู่ในสยามอยู่ยังอยู่ในสยามอยู่ใช่คือเราเปลี่ยนธงไตรรงค์เนี่ยนะครับผมเกิดนิดนึงเลย2460แต่สยามเปลี่ยนประเทศเป็นประเทศไทยเนี่ย2482เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะธงไตรรงค์เนี่ยเกิดตอนเป็นประเทศไทยแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นประเทศสยามอยู่หนิงก็เป็นหนึ่งคนที่เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันครับยังมีอีกหลายเรื่องครับที่ยังไม่มีคนรู้เลยนี่คือเปิดมาต้นเรื่องก็แบบว่าได้ความรู้ที่แบบว่าหนิงว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่รู้แน่นอนเลยนะคะมาถึงแล้วเนี่ยต้องถามก่อนเลยค่ะพูดถึงพิพิธภัณฑ์นะคะธงสยามทำไมถึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาคะเราอยากให้คนไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องของธงชาติตัวเองนะครับมีเด็กหลายคนเนี่ยรู้แค่ธงไตรรงค์เชื่อไหมครับธงไตรรงค์เนี่ยรู้แค่ความหมายแต่ไม่รู้ด้วยว่าสีเนี่ยมีที่มาอย่างไรอ่าใช่ค่ะแดงขาวน้ำเงินมายังไงอะไรอย่างงี้รู้แต่ความหมายว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ไม่รู้ว่าแต่ละสีมาได้ไงเพราะว่าเราท่องตอนเช้าใช่